สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับพัทโต้ Channel ครับก็วันนี้อยู่ในเกมพัททูน2นะครับหลังจากที่ผมหายไปนานมากหลายเดือนครับผมที่ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์อัพคลิปหรือว่าอะไรเลยก็จะมีคลิปแบบไม่ดีคลิปของนีโรสวิตตี้รู้สึกจะประมาณ3เดือนได้คือช่วงก่อนนี้ผมติดงานครับแต่ตอนนี้ผมว่างว่ากระทบกับโควิดแล้วก็ต้องพักงานไปก่อนตอนนี้ก็เลยแบบทุกอย่างมันลงตัวแล้วเวลาว่างหมายถึงเวลาว่างนะฮะแล้วก็หลังจากก็เล่น Animal Crossing ไปสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสกลับมาเล่น Splatoon อีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้โคตรคิดถึงเลยแต่ว่าเอาจริงผมไม่เล่นมา3เดือนนะแล้วก็ผมก็เล่นไปก่อนแล้วนี่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ซ้อมมือมาก่อนก็ตอนนี้ผมว่าจะมาไต่แรงนะฮะอันนี้เรเมคผมเล่นไปเรเมคเกอร์ผมเล่นไปรอบหนึ่งเหรอ1-10โอเคเดี๋ยวนี้ผมมาไต่แรงครับผมน่าจะประมาณ 9-10 ครั้งเอาคะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะเล่นอะไรดีด่านตอนนี้เป็น Inkbot Art Academy แล้วก็ Muscle Fitness นะฮะกับ Playmaker นอกจากที่ผมลองเล่นอาวุธไวๆละผมเล่นไม่ไหวเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมยิงใครไม่ทันครับเพราะไม่ได้เล่นมานานมากวันนี้ผมว่าผมจะมาเล่นอาวุธที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองนิดนึงแต่คิดก่อนว่าจะเล่นดีไหมผมว่าผมจะเล่นสแปตติลิงนะฮะแต่ว่าเป็นมินิสแปตติลิงเอาแบบผิวโอเคโอเควันนี้ไต่แรงด้วยมินิแคสติ้งแล้วกันถ้าไม่เวิร์กผมก็จะเปลี่ยนปืนนะฮะตามคอนเซ็ปต์ผมเอาละว่าเรมิเกอร์ก็เกมไวซะด้วยอันนี้เรมิเกอร์ผมเล่นครั้งที่2อันเนี้ยอันนี้ครั้งแรกผมเล่นไปก่อนหน้านี้ละแต่ว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันฝีมือผมอาจตกไปเยอะนะครับไม่เล่นนานจริงแล้วก็ตอนนี้ผมบอกว่าจอยโปรผมไม่ดีมันก็เป็นข้อแก้ตัวข้ออ้างเปล่าวะแต่มันไม่ดีจริงนะฮะมันจะมีปัญหาตอนที่ผมโยกเดินไวๆผิดปกติจอยมันจะไม่ค่อยหันทิศทางที่ถูกเท่าไหร่ตายอ่ะเกมแล้วผมยิงไม่โดนทีเล่นออกขวานะครับทางผมมีแก๊ตลิง2คนนะฮะแล้วก็คุณแฟนหน่อยยักษ์ใกล้กับยักษ์กลางไม่รอดเพื่อนตายหมดเลยโอเคขอบคุณที่คุยคู่จะให้โอ้แจมพอได้นี่โดนกดอยู่หน้าบ้านต้องรีบแก้สถานการณ์ก่อนเลยโอเคดูผมปล่อยตรงนะไม่ตายต้องสี่นัดโอ้โหแก้เลยลืมไม่ใช่ไงด้าว้าเล่นแก้จังเลยแล้วไม่เล่นนานนะดันมาเล่นอาวุธที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยนะเจ็บเดี๋ยวที่คนที่ขึ้นไปก่อนไปนู่นแล้วตามไม่ทันดีกว่ามันเป็นปืนคู่นะตายมาอีกแล้ว
โหจริงเลยฮะไม่ใช่ติงเลยด้วยถ้าจะเก็บดูทีมผมไม่มีใครเก็บเลนเมเกอร์นะไม่มีใครติดไหวไหมเขาไม่มีเก็บไว้ไวมันก็ไม่เก็บเลนกันเลยว่ะเฮ้ยผมว่าคนเล่นเอ็นแซฟแปลกว่ะนี่แก่นะคือไม่มีใครเก็บเลนพูดกระจายเลยฮะตายหมดแล้วอ่ะไปไปไม่ใช่เจอด้วยวันนี้อาจจะผมว่านายตีไม่ทันแล้ววะรู้สึกว่าปืนกดไวเขาแบบจะเน้นขาปืนคู่ก็เน้นขาไปหน่อยแต่กิ้นลิงเป็นแนวซับพอร์ตอยู่แล้วอ่ะยิงนัดหนึ่งละไม่รอดฮะผมรู้สึกว่าผมตามเก็ตลิงไม่ทันอ่ะฮะผมที่ฆ่าเยอะกว่าปืนคู่อยู่เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยน ability นิดหน่อยนะฮะผมว่าผมเน้นเดินไวไปเลยดีกว่าแล้วก็ใช้เป็นมินิการ์ลิงขาวดีกว่าอย่างน้อยถ้าไม่ตายมันเปิดทางได้ครับตอนนี้ผมมีปัญหาการเล็งอะปัญหานี้ผมแก้ด้วยการเล่นพวกตระกูลแป้งหรือว่าโลไดนาโมฮะแต่ว่ามันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องผมต้องฝึกเล็งใหม่ตั้งแต่ต้นเลย3เดือนที่ผมไม่ได้เล่นมานี่แบบแย่กันนะเนี่ยมาเอาใหม โอ้ยเป็นตัวเซเลนิเกอร์ซิงว่ะไปเต
แตะใส่เฉยเลยอ่ะจะยากแค่ไหนจะโดนวะเนี่ยโหเสียดายอ่ะตอนมันมีคุณเพลนแตกดีกว่าอ้าวผมแม่งลืมหลายอย่างจริงว่ะเฟลอ่ะเฟลจริงโอ้โหโดนสเก็ตสแค่ดาวตายโคตรไกลเลยเรียบร้อยยิงเลนไป2นัดไอ้ปืนโปลงมาตามมาคิวผมก็จบสิครับผมว่าทำอย่างนี้โอ้ยแพ้หนึ่งเอ้ยชนะหนึ่งคะแนนว่ะ
คตรเดือดอ่ะโหปืนโปแบกทีมปืนโปอีกฝั่งไม่โคตรแบกทีมเลยอ่ะโอ้โหคือมันเก็บยับจริงอ่ะผมรู้สึกว่ามันจุ๊ดๆไปอ่ะเล่นการลีกการเงินผมรู้สึกว่ามันจุ๊ดๆมันไหลเป็นน้ำไปผมรู้สึกไม่ถนัดว่ะรู้สึกแบบเฮ้ยทางผิวไม่ใช่ทางของผมหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องการกะระยะสุดๆเลยครับมันกะไม่ถูกเห็นผลนะเนี่ยแล้วก็ด่านเดิมอยากเปลี่ยนด่านบ้างมีตายเถอะนายตัวหนึ่งว่ะฟังเขาเป็นมีดีสักส่วนใหญ่เลยอ่ะเองโลมีคอน2ตัวมิสไซล์2มิสไซล์3ด้วยซ้ำไปผมไม่โดนโอ้โหโลถ้าข้าไม่ตายผมไม่รู้ว่าไงสีมันเที่ยงแล้วนะเฮ้ยอะไรกันวะทีมผมแม่งทำไมไปตามโลหมดเลยอ่ะถ้าโดนฮะคนดาเรียลิเมเกอร์ตายเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหสีหมดก๊อกอีกเฮ้ยรอบนี้ทีมผมเป็นอะไรกันวะเหมือนเมาอ่ะเมาอะไรเนี่ยไปไอ้เปิดเกมมาแบบมันเมาอ่ะเนี่ยมันไปไล่ฆ่าโลคนเดียวเองอ่ะไอ้ทำไมนี่ได้ดิข้างล่างไม่มีคนเต็มเลยอ่ะมาตั้งแต่ต้องเคลียร์พื้นที่ให้ได้ก่อนอ่ะมันแย่ไม่ได้ผมไม่เห็นมันโยนระเบิดเลยอ่ะผมเห็นว่าพวกการตีหัวมันซ้ำไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะมองไปวางบีคอนหยามหน้าบ้านเลยว่ะเออทีมผมไม่อ่อนขนาดนั้นเลยเหรอวะ ถ้าเป็นผมไม่ใช่ปืนไกลว่ะขึ้นมาสิครับโอ้โหนี่ใส่สไนผมโคตรเกลียดเลยอ่ะสุดท้ายก็ไม่ขึ้นมาสักเน็ตก็เอ้ยไม่ได้จะพูดคำอะไรพูดผิดพูดถูกหมดละไอเองไม่ขึ้นมาวะนาทีทองไม่ยอมขึ้นมาอ่ะ
ะเซลขนาดนี้ล่ะทายเป็นทายดีวะคะแนนไม่ได้ห่างเยอะขนาดนั้นไม่มีใครมาซัพพอร์ตผมเลยว่ะเริ่มบ่นแล้วนะเริ่มบ่นแล้วนะให้ตายเถอะโลทำงานผมรู้สึกว่าผมเล่นมินทิกลิงไม่ลุงอะเดี๋ยวลองมาขยับขยายยืดสายยากันดีกว่ามันทักษะในการเดินผมยังมีอยู่นะแต่ว่าทักษะในการเล็งผมแม่งต่ำลงไปเยอะเลยว่ะผมยิงคนไม่โดนอะตอนเนี้ยประชิดเลยแบบยิงแล้วมันดันเป็นแรงเอกอะแรงเอกมันไม่ใช่แบบแรงมาแบบฝึกยิงกันอะไอ้พวกนี้เขายิงเป็นกันอยู่แล้วไงแล้วผมแบบจู่ๆแบบขับมาเล่นอย่างเงี้ยยิงคนไม่โดนถ้าผมเล่นอาวุธที่มันเน้นกระจายหน่อยเน้นกระจายหน่อยถ้าเน้นกระจายไปเลยเล่นพวกที่มันใช้ความแม่นยำในการเล็งผมว่าผมไม่รอดแน่ๆฮะผมว่าผมไม่รอดจริงดังนั้นอย่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นลูกผีลูกคนหน่อยแล้วกันผมจะเล่นของหนักของหนักของหนักที่ไหนวะของหนักเจอแล้วฮะของหนักจะมีกระบอกนี้ถึงซับครับผมแล้ว70เดินไวนิดนึงแล้วก็มุดไวแถมมา3ซับก็น่าจะพอแบบพิ้วๆคึบๆหน่อยๆอ่ะปืนนี่กำลังดีแต่ว่าความแม่นยำมันต่ำเอาของบึ้มเน้นซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่นะปืนนี้จะไม่เข้าไปตรงๆเพราะเป็นระเบิดลองเป็นสปริงเกอร์ไว้เก็บสีอยู่ละเก็บถ้าไม่ตายส่วนถ้าไม่ตายเป็นเปิดเกาะเอาไว้นัวเนียส่วนผมยิงนัดละ72นี่ยังจำดาเมจได้อยู่ใส่ 1.3 น่าจะ71-72นั่นแหละผมจำไม่ผิดนะถ้าผมยิงโดนนัดหนึ่งเต็มๆอ่ะเพื่อนยิงเฉียดๆก็ตายถ้ายิงโดนยังไงก็2นัดตายยกเว้นจะยิงแบบขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยตกเต็มหัวจะ3นัดตายยิงไม่โดนเลยเนี่ยผมว่าผมยิงเลนเข้าไปเต็มๆหน้าเลยนะย
ิกเกอร์ดูดสีไปครึ่งนึงโอ้ไม่โดนว่ะโดนระเบิดอัดหนึ่งนัดก็จะยิงเฉียดก็ตายละผมสีเก่งจังพวกนี้ไม่โดนหมดก็ไม่โดนก็ไม่โดนเลยเว้ยผมไม่ยำต่ำจริงว่ะต่ำสุดๆเลยอ่ะโอ้โหแม่งปื๊ดแบบไม่น่าให้อภัยเลยว่ะปืนแบบแม่งเอ้ยสว่านฉุกเฉินนี่ยิงไม่โดนจริงครึ่งทางเปิดก่อนไม่คุ้มเลยฮะคุ้มตรงเลยอ่ะเพื่อนแม่งตายหมดอ่ะโอ้โหมันยิงไม่โดนจริงว่ะไม่ตายเลยว่ะเจอปืนแม่นๆไม่ได้เลยว่ะโอ้ยระยะให้นี่ตายเหรอกดสัญญาณบอกว่านะถ้าไม่ดูตัวผมไม่รู้ว่าไงแล้วนะเป็นผู้ว่าเป็นผู้ที่ตกเหวตายได้เลยว่ะโดนอยู่หรอวะจับไปตายไหมเนี่ยตายละทำไมแม่งดักเลยสปูทคอนทิ้งคู่ไม่ได้โอ้โหลุม3ทีมบุ๋มหายหมดเลยยากอะรอบนี้ยากวะผมก็โคตรคิดผิดเลยมาเล่นปืนนี่วะเล็งตรงๆไม่โดนเลยวะโอ้โหโดนนัดเดียวอีกแล้วปืนเนี้ยเพื่อนมันต้องคุกวงในด้วยกันนะไม่ใช่อ้อมน่ะมีคนยืนอยู่เฉยๆแล้วเจอแบบนี้อีกแล้วฮะสปูตอยู่เฉยๆสปูตไม่เล่นละนักเดียวเฮ้ยสปูตเฮ้ยน่าเกลียดว่ะโอ้โหสิ่งที่ผมแบบโคตรเกลียดเลยก็คือแบบการที่เจอคนเล่นเกมแล้วเล่นแบบเนี้ยจริงเกมนี้มันต้องพึ่งทีมอ่ะถ้าใจไม่พร้อมไม่พร้อมสู้จะไม่เล่นหน่อยวะคือบอกตรงเลยแม่งโคตรแบบตัวแบบขยะมากเลยอ่ะขยะจริงว่ะบอกเลยอ่ะโอ้โหถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นเออมาทำอย่างนี้แบบทำให้คนอื่นเขาเสียหมดอ่ะเกมนี้มันมีรีพอร์ตนะแต่รีพอร์ตไปผมไม่เห็นว่ามันจะช่วยอะไรเลยว่ะ
คนเล่นแบบนี้รู้สึกแบบน่ารังเกียจแล้วทำไมผมออกด่านนี้กี่รอบวะเฮ้ยคือมันออกด่านนี้ซ้ำเลยกี่รอบวะเนี่ยด่านนี้มันโคตรเอื้อสนายเลยโลก็เอื้อคืออาวุธที่มันเป็นเมตาแม่งออกด่านเดิมๆอ่ะว่าเกียดความแม่นของปืนนี้เลยวะเฮ้ยกว่าจะโดนยิงมันตั้งนานแล้วเว้ยนี่ตายเลยว่ะเห็นโดนเห็นตายคู่อีกไปหมดโอ้ยโดนว่ะคนนี้ตะพิ้วไปแล้วจะติดมุมอยู่วะรอดตายจังหันเฮ้ยจริงไม่โดนหรอวะปืนนี่พอผมเปลี่ยนปืนละแม่งเป้าจ่อแม่งยิงไม่โดนนะคือแบบสุดยอดโอ้ยตายเฮ้ยยุคที่มีปืนคู่แล้วปืนนี้ความแม่นยำมันต่ำขนาดนี้ไม่แปลกใจทำไมไม่มีใครเล่นอ่ะโอ้โหเจ้าชู้ไม่ได้ฆ่ากันเลยวะแบบเห็นเผ่าแบบทนโทเว้ยแต่ว่ากระสุนแบบเฉียงซ้ายเฉียงขวาไอ้ตายโคตรแกว่งยี่ห้อหนึ่งอ่ะพอเล่นได้เพราะมีกำแพงแต่อันนี้มันไม่มีกำแพงผมมีกำแพงปุ๊บยิงใครไม่โดนคือแบบไร้ประโยชน์เลยว่ะเออเอาละผมจะขยับขยายให้มันยิงให้มันแม่นขึ้นแล้วนะนี่คือเทคนิคในการเล่นผมถ้าผมใช้โปรดำผมรู้สึกว่ามันก็ได้นะแต่จะใช้จริงเหรอใช้ก็ได้โปรดำต้องใส่เมนอัไม่คุ้มเขาเป็นบุญญาบอมไปดีกว่าตอนนี้ผมก็น่าจะยิงประมาณ48น่าจะประมาณนั้นแม่ก็49แต่ไม่จุด9ต้อง 3.9 เลยผมว่ายอมเสียบิตตี้เยอะขนาดนั้นเพื่อที่จะเอาดาเมจเซี่ยว0.0 นะไม่คุ้มเท่าไหร่ห้องบึ้มแน่นอนนะเออบึ้มก็รีบบึ้มเสียเวลาโอ้คะแนนออกมาน้อยแน่เลยว่ะผมรู้สึกเฟลฮะเล่นแกวนี่แบบยิงใครไม่โดนเลยแบบไปไม่ถูกเลยจริงๆว่ะด้วยความที่ว่ากระสุนมันเป้ามันกว้างแล้วก็ไฟเลทมันต่ำคือการยิงจำนวนการยิงมันอ่ะมันช้าต่อนัดอ่ะแล้วในความที่มันกว้างอ่ะแล้วยิงช้าโอ้เพิ่งเปลี่ยนโอ้ไอ้สองด่านนี่โลกับสปูที่โคตรได้เปรียบเลยจริงว่ะตายเถอะโดนเป้าคุณบานเลยไม่รู้บานโอ้โหสังเวย1,900
โอ้โหไอโมตักจบแล้วโอ้โหจบแล้วเปิดเกมมาแม่งเข้าไปตายหาระเบิดกันเลยมิกเกอร์ระเบิดไม่ใช่แรงต่ำๆนะเว้ยว่าแม่งเสียเหลือเยอะจากเปิดเกมมาไปไหนเนี่ยไปคนเดียวอีกโอ้โหชิงมาโดนอีกจังไว้พวกนี้รู้สึกว่าเป็นโปรกับเก็บสีได้กากมากแต่รู้สึกว่าถ้ามีตายมันใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรามันเก็บเทียบเลยว่ะสีที่เท้าเดินไม่ออกอีกเหลืออะไรดีบ้างวะเนี่ยผมอะสีที่เท้าโอ้โหมาตายทีนี้ฝั่งผมเขาไม่ผมสีน่ะผมไม่เข้าใจว่ะถ้าผมไม่ผมผมก็ไปไม่ได้เว้ยถ้าพอผมอ่ะไม่ก็หินอ่ะมันก็เผยตัวก่อนอ่ะผมเนี่ยโลอ่ะโลเป็นตัวผมสีดีเลยนะไอ้ตัวเนี้ยผมแกกระโดดพลาด3ทีก็ได้แล้วจะให้บุกอย่างเดียวไม่ได้เว้ยผมแรกตลอดเลยว่ะโอ้ยไม่อ่อนกันขนาดนี้กันหน่อยก็ไม่ว่าเลยเว้ยโอ้มาเตอร์ซ้อนอีกนี่จะของหนักอ่ะโอ้โหแล้วดูโลไปไหนเนี่ยโอ้จบแล้วแม่งเอ้ยผมเห็นแล้วผมอยากเล่นโลแทนเลยว่ะผมไม่อยากเล่นโลนะเพราะว่าผมรู้ไงว่าถ้าผมเล่นอาวุธที่ถนัดมันจะสบายเกินไปเว้ยโอ้สเปซดาว0 Q4 ฟูดเป็นศพแรกที่เข้าไปตายใช่ไหมทำไมแต่ที่แน่ระยะยิงผมไม่ชินว่ะพอประชิดมันก็ตายแรกตลอดเลยอ่ะกระโดดจริงก็ไม่ถนัดแต่เจินยิงกระสีที่เท้าอะไรกันนี่เฮ้ยมันจะเออร์เลอร์ทุกครั้งที่จบเกมเลยไงวะ
ไรวะเนี่ยก่อนเล่นผมเทสเน็ตแล้วเน็ตวิ่งอัพโหลด16ดาวน์โหลด40มั้งที่สวิตช์มันรับได้ผมลองเช็คหลายๆรอบแล้วผมว่าเน็ตมันไม่น่าจะแหลกนะในเฉลี่ยโคตรตองเลยวะเอาวะความแม่นจำแม่งคุ้มหายไม่ได้หมดวะที่แน่คือแม่งจับระยะยิงไม่ถูกโคตรประเด็นเลยหมูเนี่ยจับยิงไม่ถึงอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทีเดียวตายเฉยเลยไม่ได้ใส่39ด้วยอ่ะไม่วะเฮ้ยมือไวจังวะทำไมเก็บเลนแล้วใส่ขนาดนั้นนะลูกโอ้ยเอ็นแซ่บเอ้ยถึงเหรอเชี่ยการระยะระเบิดเลนก็ผิดเฮ้ยถึงจริงด้วยว่ะเชี่ยโอ้สนายมิ่งเชี่ยเขาเลยว่ะระยะยิงมันพอๆกันนะมันไกลกว่าผมนิดนึงอ่ะโอ้โหยอดว่ะสีไม่ถมอีกแล้ววะไอ้พวกนี้เฮ้ยเล่นกันได้ไงวะสีไม่ยอมถมกันเลยอ่ะผมไม่เข้าใจเลยว่ะทำไมมัน1,900อ่ะเนี่ยพวกนี้เล่นเงินไม่เป็นกันเลยว่ะนี่ว่าเล่นไม่รู้จังหวะเว้ยโอ้ไม่รอดความรัดมาอย่างนี้คือนี่ฮะดูสีดิเขาก็คุมหมดอ่ะโอ้รอดีเฟนซ์อยู่หน้าบ้านฝันนะที่มันจะทันอ่ะจบว่าแล้วโอ้โหสุดไปเลยโอ้โหมีเจอาร์อยู่นะโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่เจอาร์เอ็นแซฟเราก็ดูสกอร์ก็รู้เลยว่าไอ้เหี้ยพี่ขายหัวไปไหนวะบางทีก็เข้าใจนะไอ้พวกนี้มันพอแรงสูงแล้วแบบปกติเล่นแต่ปืนฆ่าไม่ได้ถมไงตัวซัพพอร์ตปล่อยซัพพอร์ตไปแล้วดูทีมเดี๋ยวรอบนี้มันมีซัพพอร์ตไหมไอ้ตัวซัพพอร์ตก็ได้ไม่ถมอ่ะจบเลยสไนฟันแม่งมาตั้งรับอีกเออหือแทนที่ยิงกดสไนไม่ไผ่โอ้แต่ยอมปืนเงินมากเลยว่ะแม่งโคตรซัพพอร์ตเลยอ่ะเกียร์สีแบบคืนกลับไม่ได้เฮ้ยมันจะเออร์เลอร์ทุกครั้งที่จบเกมไม่ได้เว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเสียเวลาว่ะไม่ใช่เสียเวลาดิมันรู้สึกขัดอารมณ์อ่ะทำให้แบบหัวร้อนนะกันอย่างเงี้ยอารมณ์แบบอยากจะแก้มือกับไอ้คนเดิมเงี้ยแล้วแบบเออร์เลอร์แล้วมาต้องมาจอยห้องใหม่ก็ไปหมดเลยอะไรวะเฮ้ยอีก2เกมฮะต้องชนะเท่านั้นละแม่งไงคะแนนแม่งตกต่ำวะ
เละเทะออกอันนี้บ่อยมากสึกออกงานฟิตเนสแค่ครั้งเดียวเองอะเดินมาแปดตาแม่งดันอีกเจ็ดตาทันดูละโอ้โหบัตเตอร์มาสอนอีกเชี่ยเอ้ยคอมโบชิบหายได้ในบัตเตอร์กับไอ้ด้าไอ้ดีในโมตายแล้วนะหาไม่ดีแล้ววะแม่งทีมแบบเปิดมาก็ตั้งล็อกซะละเดี๋ยวเล่นมันใกล้ขนาดนี้เลยเหรอไม่โคตรเป็นปัญหากับผมเลยตรงเนี้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะระยะแบบเฮ้ยใกล้ขนาดนั้นเลยนะแล้วแบบเป็นมุมแบบเฉียงด้วยอ่ะอะไรวะเฮ้ยผมมีปัญหาเรื่องระยะจริงว่ะตอนเนี้ยเรื่องใหญ่เลยว่ะกลางๆผมไม่ได้แล้วอ่ะผมคิดว่าผมถอยมาไกลแล้วนะแต่ผมก็ยังโดนอยู่อ่ะอ้าวแล้วดูสิ่งที่มันทำกับผมไอ้บ้าเอ้ยเกมนี้แม่งทุกอย่างมันขัดอารมณ์หมดเลยถ้าเกิดมันไม่เจอเหตุการณ์แบบเข้าๆดุดๆเข้าๆดุดๆมันไม่เป็นอย่างนี้อ่ะคือแบบโอ้โหอารมณ์ค้างสุดเลยแล้วเป็นแล้วดันมาแบบตัดจากเลนมาเป็นแคมบิดเนี่ยนะใครจะเป็นมีอารมณ์เล่นวะโอเคท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้โอ้โห3เดือนกลับมาเล่นผมเจอปัญหาเดิมๆที่ทำให้ผมเลิกเล่นเลยว่ะ1คือเจอคนที่เข้ามา AFK 2ปัญหาเรื่องเออร์หลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่มันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งแต่ผมรำคาญก็คือการที่สุ่มด่านในด่านซ้ำกันติดๆอะไรอย่างงี้คือแบบโอ้ซับไม่พอแม่งแบบรอห้องนานเออร์เลอร์เงี้ยแล้วแบบไอ้ระบบจำกัดเวลาการเล่นเนี่ย2ชั่วโมงต่อรอบแบบมันทำให้ผมโคตรเซ็งเลยแล้วแบบถ้ามันจัดสรรโหมดมาแบบอารมณ์ไหมครับอารมณ์ประมาณว่าเรนเมเกอร์อ่ะคือแบบเน้นเกมไวยิ่งไวอะไรอย่างงี้เนาะแล้วตอนต่อมาเป็นแคมบิดต่อเงี้ยมึงควรจะตัดแบบเรนเมเกอร์แล้วไปสเปซโซนหรือว่าเรนเมเกอร์ทาวเวอร์คอนโทรลอะไรอย่างงี้ดีวะฮ่าโอเคผมไม่เล่นต่อผมไม่ชอบแคมบิดผมเบื่อแล้วดูด่านที่มันโผล่มาแล้วเล่นก็ต้องเป็นโลอ่ะอีกอันนึงแม่งเก็ตลิงไม่กระสนายอ่ะโอ้โหกลายเป็นคลิปบ่นซะงั้นนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอปิดคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับเพราะคุณผมแบบโคตรเซ็งอ่ะอีกเกมเดียวคะแนนก็ออกแล้วว่ะคือแบบทำกันอย่างนี้ได้ไงวะ